กลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772 พิมพ์ซีนมาร์กตามด้วยข้อความขอบคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลขอบคุณฟอร์มูล่าแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้ายังพอมีเวลาอยู่นะครับเปิดสายนะโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับถามถึงเราจะเอาเกณฑ์อะไรมาวัดว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนหัวเทียนแล้วครับไม่ต้องใช้เกณฑ์อะไรครับอาการผิดปกติของเครื่องยนต์เป็นตัวฟ้องว่าหัวเทียนอยู่ในสภาพไหนใช้งานได้เป็นยังไงครับนะครับเมื่อไหร่ที่หัวเทียนเริ่มไม่มีปัญหานั่นหมายถึงว่าพบอาการแน่นอนในเรื่องของเครื่องยนต์จริงๆแล้วถ้าเป็นเซียนจริงๆอันนี้คนทั่วไปจะไม่รู้ครับถ้าเป็นเซียนจริงเขาอาจจะดูเรื่องของเขาเรียกอะไรนะส่วนผสมน้ำมันกับอากาศไปดูที่ถ้อยเสียว่าเผาไหม้หมดจดไหมแล้วก็ไปไล่อีกทีนึงแต่ก็อาจจะไม่ได้มาจากหัวเทียนก็ได้แต่อาการหัวเทียนมันจะฟ้องทันทีเครื่องยนต์รถต้องมีอาการทันทีแต่วิ่งไม่ออกเริ่มตื้อนี่มีผลแน่นอนในเรื่องของหัวเทียนนะครับครับเขาถามว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรครับจะเช็คว่ารถเรานั้นถังน้ำมันรั่วครับเช็คยังไงเห็นเลยนะฮะน้ำมันรั่วเนี่ยคือถ้ามันรั่วน้อยๆเนี่ยอาจจะยังไม่รู้แต่มันจะมีเรื่องกลิ่นออกมาก่อนเลยเช็คใช้จมูกแล้วเนี่ยดมฮะจริงๆนะครับก็ไปพิสูจน์ระดับเครื่องอะนะฮะคือถ้าโอเคน้ำมันเนี่ยมันหยดแล้วมันระเหยเร็วมากเราจะไม่ทราบก็จะมีวิธีอย่างเช่นเอาถ้าเราสงสัยสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับเอาผ้าหรือกระดาษที่มันแห้งแล้วมันไปคราบอยู่ฮะไปปูใต้ท้องรถผมเคยหาเจอเนี่ยอาการเนี่ยแต่มันรั่วหยดๆนิดเดียวเองนะแล้วหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแต่รู้เหม็นน้ำมันก็ใช้กระดาษลังอ่ะปูได้ทั้งรถหมดเลยแล้วก็จะเจอว่ามันหยดตรงไหนแล้วก็ไปแก้ไขนะครับแต่อันตรายนะอย่าฝืนขับคือรั่วนิดเดียวเนี่ยไม่เหมือนไม่เป็นไรแต่ไม่รู้ว่าดีคือดีมันรั่วใหญ่รูใหญ่ขึ้นมาอันนี้ตัวใครตัวมันนะครับผมถามถึงน้ำยาล้างห้องเครื่องครับหรือฟัตชิ่งออยล์ครับผสมกับน้ำมันเครื่องแล้วถ่ายออกเนี่ยนะฮะจะใช้ในกรณีใดบ้างครับแล้วถ้าใช้รถเก่าจะมีปัญหาอะไรไหมครับนี่ไงพี่เอ็กทำบ่อยๆว่าเลยพี่เอกฟัตชิ่งออยล์จริงๆแล้วมีประโยชน์นะครับถ้าใช้ให้ถูกวิธีแล้วก็ถูกเวลานะครับใช้บ่อยไปไม่ดีใช้นานไปก็บางทีก็ไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วเครื่องสกปรกมากเกินกว่าที่จะทำแล้วมันมีหน้าที่ทำให้การชะล้างทำความสะอาดเนี่ยปกติแล้วเราถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยจะมี2วิธีคือการถ่ายก้นอ่างกับการดูดออกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคราบเขม่าอะไรที่ค้างตกเครื่องในเครื่องยนต์เป็นเรื่องปกติยิ่งปัจจุบันที่เป็นดีเซลนะฮะมันจะมีคราบเขม่าจากระบบ EGR เยอะอันนี้เราต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วเราจะทำให้พวกคราบขม่าวพวกนี้มันออกมาได้ก็คือคราบขม่าวพวกนี้มันมีผลเสียก็คือทำให้เครื่องยนต์เนี่ยมันฝืดความฝืดจะเพิ่มขึ้นคราบขม่าวจะไปช่วยทำให้เกิดการเสียดสีแล้วก็เกิดการสึกหรอมากขึ้นนะครับแล้วเราจะทำให้ออกก็คือใส่พวกฟัตชิ่งไปเนี่ยผสมกับน้ำมันเก่าก็ได้นะครับแล้วก็สตาร์ทสัก10-15นาทีแล้วก็ถ่ายออกนะครับหรือจะเป็นลักษณะของฟัตชิ่งแบบ 100% คือถ่ายน้ำมันเก่าออกทั้งหมดแล้วก็เติมฟัตชิ่งไปสตาร์ท10-15นาทีแล้วก็ถ่ายออกได้ตัวนี้มันจะมีสารชะล้างพิเศษนะครับทำให้คราบขม่าวที่อุดตันในระบบหล่อลื่นทั้งหมดเนี่ยนะครับมันสามารถออกมาได้นะครับมากกว่าปกตินะครับแต่ว่าถ้าผมแนะนำเนี่ยรถใหม่สามารถใช้ได้ก็คือสัก6เดือนครั้งหรือว่าสัก2มือไม่ประมาณสัก 10,000-20,000 กิโลครั้งนึงโอเคนะครับแต่รถเก่าเนี่ยไม่ควรใช้บ่อยนะครับแล้วก็ไม่ควรใช้นาน ใช้สัก5นาทีแล้วก็ถ่ายออกเลยดีกว่าเพราะว่าใช้นานเกินไปปุ๊บมันจะกัดพวกซีลยางนะครับประมาณนี้นะครับมีคำถามมาเดี๋ยวผมกลับไอ้ผมลืมไอ้คำแล้วเขาบอกถามไอ้จุดสีขาวสีแดงสีเหลืองบนยางรถยนต์เนี่ยเอาใหม่นะมันคืออะไรผมเคยอ่านเจอทีแล้วลืมมาแล้วพวกจุดพวกนี้เนี่ยผู้ผลิตยางจะทำการมาร์กเอาไว้เพื่อที่ให้ร้านยางหรือดีลเลอร์อะไรยางหรือคนที่ซื้อยางไปเนี่ยประกอบเข้ากับกระทะล้อได้ถูกต้องก็คือเขาจะมีการถ่วงสมดุลมาแล้วนะครับมีการวัดความบาลานซ์ของยางแต่ละเส้นว่าจุดไหนเนี่ยเป็นจุดเบาจุดหนักแล้วก็ให้นำเอายางเส้นนั้นนะที่มีการแต้มสีไว้เนี่ยมาประกอบกับกระทะล้อซึ่งมันจะมีจุ๊บลมนะครับซึ่งมันเป็นจุดเบาจุดหนักเหมือนกันในกรณีที่เขาหาจุดนี้มาได้ก็เขาจะลดปัญหาจากการใส่ไปแล้วตั้งศูนย์ถ่วงล้อยังไงแล้วมันก็ไม่ลงหมายความว่ามันคงยังสั่นอยู่แต่ว่าการแต้มสีเนี่ยไม่ได้มีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับแล้วแต่ยี่ห้อที่เขาจะทำออกมาหรือแล้วแต่รุ่นที่เขาจะทำออกมานะครับถ้าสมมติว่าจุดหนักของแม็กกับจุดหนักของยางมันอยู่ด้วยกันนะครับแล้วมันจะทำให้การถ่วงตะกั่วมีปริมาณที่เยอะแล้วก็ถ่วงจริงๆแล้วมันอาจจะไม่นิ่งก็ได้เพราะว่ามันไม่บาลานซ์มันเกิดแรงแกว่งที่สูงยิ่งวิ่งเร็วยิ่งแกว่งสูงแรงเหวี่ยงพวกนี้ก็จะสูงเป็นเงาตามตัวนะครับแต่ถ้าสมมติเราเอาจุดเบากับจุดหนักเนี่ยมาเจอกันระหว่างแม็กกับยางปุ๊บเนี่ยดามันจะมีการถ่วงที่ค่อนข้างสมดุล นะครับหลายคนสงสัยว่า แล้วยางมันหนักกว่าได้ยังไงมันเห็นเป็นเส้นกลมๆหน้าตาก็เหมือนกันจริงๆแล้วยางเนี่ยดอกยางเนี่ยจะมีขนาดไม่เท่ากันนะครับที่เราเห็นเท่ากันเนี่ย
ขนาดของดอกยางแต่ละบล็อกเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอันนั้นก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือหน้าสัมผัสของยางในเรื่องของรอยต่อของยางชั้นของยางหรือแม้แต่ข้อต่อของยางเนี่ยเขาไม่ได้ต่อกันแบบต่อชนนะเขาต่อเกยในเรื่องของตะเก็บของยางนะครับมันจะมีน้ำหนักที่หนักเป็นบางจุดอยู่แล้วนะครับโอเคขออนุญาตรับสายคุณจีฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ต้อมกันเอกครับครับครับผมสอบถามรถอยู่ตัวนึงสิครับไม่แน่ใจว่ามันยังเล่นได้ไหมอ่ะตัว Land Rover Discovery 2อ่ะครับตัว CD5 อ่ะครับ Disco 2ตัวดีเซลฮะTD5 เป็นตัวดีเซลด้วยน่าเล่นเลยครับถ้าเป็นตัวดีเซล TD5 อ่ะนี่ก็2ครับผมครับยังน่าเล่นไหมครับน่าเล่นราคาเท่าไหร่อ่ะดีเซลยังโอเคนะฮะอยู่ที่ว่าได้ราคาเท่าไหร่6ไปปลาย7ต้นๆเนี่ยครับก็คือเอาถามก่อนทำไมถึงต้องเลือกเป็น Discovery อ๋อชอบทรงครับชอบทรงอย่างเดียวเหรอชอบทรงอย่างเดียวไม่ได้นะคือได้ใช้งานมันหรือเปล่าคือคิดว่ามีรถคันนี้มาแล้วจะลุยจะไปเส้นทางออฟโรดได้ใช้มันหรือเปล่าวิ่งถนนดำอย่างเดียวก็มีบ้างครับเข้าสวนเข้าอะไรพวกนี้โอเคถ้าอย่างนั้นน่ะได้เป็นรถที่เหมาะมากต้องบอกว่ารถ Discovery Land Rover ตัวนี้นะตั้งแต่ This 1 This 2จนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับมันเป็นรถที่มันลุยได้แบบไม่น่าเชื่อว่าจะไปได้อะครับเอาง่ายๆพิกอัพ4พิกอัพ4วินนี่สู้ไม่ได้เลยด้วยระบบเรื่องเทคโนโลยีเรื่องระบบต่างๆที่มีมาให้นะเป็นรถที่ลุยได้จริงๆแล้วก็แบบเขาเคลมกันว่าน้ำท่วมฝากระโปรงนะยิ่งเครื่องดีเซลนะถ้าเครื่องเบนซินพวก V8 อาจจะต้องมีสโนว์เกิลก็เคลมน้ำเคลมว่าน้ำเข้ากระจกอะน้ำเข้าทางกระจกอะนึกออกว่าถ้าก็รถกระจกลงเข้าทางประตูเนี่ยนั่นคือไปไม่ได้เขาวิ่งกันแบบน้ำท่วมฝากระโปรงนี่เป็นเรื่องปกตินะแล้วก็ระบบต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นเขาจะมีดิฟล็อกมานะครับระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เจ๋งมากๆที่ลุยได้แบบสุดยอดแล้วโดยเพราะเครื่องดีเซลเนี่ยเป็นเครื่องที่ไม่จุกจิกไม่มีปัญหาที่เขาเล่นดีเซลกันสมัยก่อนจะมีคาเมลโทฟี่นะครับที่เป็นกิจกรรมของทางแลนด์โรเวอร์แลนด์โรเวอร์นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าอะไรพวกชุดขับ4 Transfer Drift Lock พวกนี้แพงครับนะครับแล้วก็เอาตัวถังที่เป็นอลูมิเนียมอันนี้น่ากลัวที่สุดคือไม่ได้มันไม่ผุจริงแต่ว่าอย่าเกิดอุบัติเหตุนะและรู้ว่าเป็นรถเลือกเจ้าของนะครับต้องใจรักจริงแล้วก็มีทุนเลี้ยงดูนะฮะจะก็ไปได้เพราะว่ามันเป็นรถที่เจ๋งจริงๆนะครับแล้วขับแล้วมันก็หล่อจริงๆครับโอเคครับผมน่าใช้เดี๋ยวต้องหาทำความรู้จักก่อนนะว่าอู่ไหนที่เขารับซ่อมอู่ข้างนอกมีที่ไหนอะไรยังบ้างไปศึกษานิดหนึ่งนะครับแต่ราคาผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ไอ้ Disco 2เนี่ยดีเซลเนี่ยราคามันอยู่เท่าไหร่ปนเปี้ยนอยู่ประมาณนี้นะครับฮะมาเลยฮะให้วิจารณ์ข้อดีข้อเสียของรถไฟฟ้า 100% ด้วยครับ EV นะฮะ EV เอาข้อดีก่อนครับข้อดีมันดีแน่นอนไม่ต้องเติมมันไม่เติมน้ำมันเนี่ยมันประหยัด อยากไปไหนก็ไปเสียบปลั๊กไฟบ้านครับหรือแต่ข้อเสียเนี่ยมันจะไปเข้าเมื่อกี้เนี่ยครับเรื่องราวตอนเปิดรายการที่เราคุยกันเรื่อง Mercedes-Benz ฮะเรื่องแบตลิเธียมอะไรพวกนี้นะคืออนาคตเนี่ยมันเซอร์วิสแพงผมเชื่อถึงแม้มันจะมีแนวโน้มว่าถูกลงแต่ก็ยังแพงอยู่ดีแล้วก็รถที่เป็น EV 100% แน่นอนมันมีเรื่องของระบบต่างๆที่เขาก็พัฒนานะคือชาร์จครั้งนึงเนี่ยมันไปได้ไกลแค่ไหนครับเพราะถ้าเป็น EV 100% เนี่ยถ้าวิ่งไปแล้วมันไฟหมดนี่ก็จบเลยนะทำอะไรไม่ได้นะจะไปหาพ่วงปลั๊ก3ตาข้างถนนก็ไม่มีนะใช่ฮะเพราะนั้นก็ต้องศึกษาว่ารถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างเช่นชาร์จครั้งนึงวิ่งได้ไกลเท่าไหร่ชาร์จเต็มรถคันหนึ่งชาร์จเต็มเนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับอันนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาแล้วก็รถถ้าสมมุติว่าเราจะเล่นจริงๆเนี่ยรถยี่ห้อนี้รุ่นที่เราจะใช้ที่เป็น EV 100% เนี่ยเขามีการรับประกันยังไงอนาคตเป็นยังไงแต่ว่ามีในเรื่องของภาษีที่เขาเดี๋ยวนี้เขารับรองเข้ามาทำให้ราคามันถูกลงจัดตั้งได้แต่อย่าลืมว่าถ้ามันเสียเนี่ยมันเซอร์วิสแพงกว่ารถปกติหลายเท่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยข้อดีผมว่ามันก็มีเยอะนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าบ้านไหนคือคนที่ใช้รถที่เป็นแบบอะไรที่แน่นอนครับการขับไปจากบ้านไปที่ทำงานในระยะทางที่อยู่ในพิกัดก็คือตั้งแต่ประมาณ160กิโลเมตรจนถึงประมาณ200กิโลเมตรอันนี้คือการเคลมนะแต่วิ่งจริงเนี่ยถ้าเราใช้ความเร็วสูงหรือว่ามีการจราจรรถติดมันก็อาจจะไม่ถึงที่เขาก
ำหนดไว้ประมาณ160กิโลเมตรคือขั้นต่ำของรถ EV นะครับเราก็อาจจะใช้ได้ประมาณสัก30-20กิโลเมตรนะครับคือขับทุกวันในเส้นทางซ้ำๆนะครับคือที่บ้านมีที่ชาร์จนะครับไปที่ทำงานก็มีแท่นชาร์จอันนี้ถือว่าชีวิตโอเคนะครับสามารถใช้งานได้แล้วก็มันประหยัดค่าน้ำมันไปได้เยอะมากนะครับเพราะค่าไฟเนี่ยนะครับอยู่ที่ตกกิโลเมตรนึงนะครับอย่างมอเตอร์ไฟฟ้าที่กำลังวัตต์ที่ไม่ได้เยอะมากเนี่ยนะครับกิโลวัตต์ที่ไม่ได้สูงมากก็ตกกิโลนึงไม่ถึง1บาทหรือเต็มที่ในรถ EV ที่เป็นอย่าง Leaf ก็ประมาณแบบบาทเศษๆไม่ได้ถึง2บาทนะครับอันนี้คือใช้งานจริงด้วยนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่ระยะทางกับการชาร์จครั้งนึงเนี่ยมันวิ่งได้ไม่ดีเยอะนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีถ้าอยากจะวิ่งได้หลายร้อยกิโลเมตรเนี่ยนะครับมันต้องซื้อรถราคาแพงๆที่มีค่าความจุแบตสูงๆนะครับแล้วก็วันนี้มันก็ยังดูแพงแต่มันมีข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือถ้าสมมติว่าใครก็แล้วแต่หันมาใช้ระบบ EV กันเยอะขึ้นทุกที่ก็ต้องมีแท่นที่เป็นแท่นจ่ายไฟฟ้านะครับคนที่ผลิตไฟฟ้าก็ต้องมีซัพพลายให้มากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเราก็ยังไม่พร้อมกับการหันมาใช้ EV แท้ๆ 100% อีกนานมากถ้าเรายังไม่มีพลังงานนิวเคลียร์นะครับเราไม่มีทางใช้ EV ได้แน่นอนเอาแค่ปลั๊กอินก่อนตอนนี้ ยังหาที่เสียบปลั๊กลำบากเลย ใช่ต่างประเทศนี่เขามีที่จอดเลยนะสำหรับรถที่เป็นปลั๊กอินถ้าเป็น EV 100% เนี่ยเขาต้องไปจอดบนแท่นแล้วชาร์จเองอะไรก็ว่าไปแล้วบ้านเรานึกภาพเลยน้ำท่วมเมื่อกี้เราพูดกันอยู่รถ EV จะไปยังไงเขาโฆษณาว่า EV เนี่ยจะมีชิ้นส่วนที่ซับซ้อนน้อยลงก็แน่นอนว่ามันจะมีชุดควบคุมชุดมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นการแปลงกระแสไฟฟ้าอีกไม่กี่อย่างแน่นอนว่าความซับซ้อนเนี่ยมันน้อยลงไปเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับแล้วก็การเปลี่ยนเนี่ยผมว่าสมัยต่อไปเนี่ยนะครับรถ EV ก็เหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างนึงนะครับใช้แล้วเสื่อมก็ทิ้งหรือเปลี่ยนคุณค่ากับคนกับรถมันจะหายไปละเพราะฉะนั้นเราจะเคยเห็นรถยนต์อยู่หนึ่งรุ่นที่เราเคยใฝ่ฝันว่าเราอยากจะได้มันคือรถที่เจ๋งเราชอบเราอาจจะมาเป็นเจ้าของได้แล้วเราก็ดูแลเขาจนเขาเสียหายเขาไปไม่ได้หรือแม้แต่รุ่นหนึ่งที่เรามันอาจจะยังแพงในวันนี้วันหนึ่งเราเริ่มมีสตางค์เราอาจจะซื้อมือสองได้นะครับมันดูมีคุณค่าแต่ต่อไปรถยนต์ก็เหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าครับมันไม่ได้มีคุณค่าอีกต่อไปครับเสียงก็ทิ้งไม่ได้มีอะไหล่มาซ่อมในสำหรับบางรุ่นในอนาคตนะครับนะครับผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะนะเขาถามตกลงแคปนั่งได้หรือเปล่าครับมาถามผมเขาล่าสุดเขาไงอ่ะเขาออกมาประกาศว่าไงอ่ะเขามันดูลมใช่ไหมหาทางลงครับจนนั่งได้แล้วครับนะครับแต่ในกระบะเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่ในท้ายกระบะยังไม่ให้นั่งอยู่บนถนนเส้นเมนใช่เส้นรองให้วิ่งนั่งได้แต่ในแคปสุดท้ายก็ต้องยอมให้นั่งนะครับเอาแถมให้อีกข้อหนึ่งเขาบอกซีวิกตาโตกับโตต้าสามห่วงรุ่นไหนน่าใช้กันแล้วก็ยังมีอะไรหรือเปล่ายังมีทั้งคู่นะทั้งตาโตทั้งสามห่วงถามว่ารุ่นไหนน่าใช้กันมันอยู่ที่ชอบเลยนะครับรุ่นนี้มันคู่ฟัดกันอยู่แล้วนะครับตาโตกับสามห่วงขึ้นอยู่กับว่าแนวทางแบบไหนถ้าใช้รถเดิมๆก็ได้ทั้งคู่อีกอะแต่ถ้ามาตกแต่งก็ของเล่นตาโตอาจจะเยอะกว่าใช่เพราะเครื่องก็ยังสามารถอัปเกรดได้เป็นวิทงวีเทคแต่ว่า3ห่วงทุกวันนี้เครื่องหายากนะตัวขยับสเต็ปก็มันต้องไปพวก20วาล์วอะไรพวกนี้ก็แพงอีกเครื่องเดี๋ยวนี้แพงมากก็ไม่ต่างกันนะวีเทคก็แพงในราคาขึ้นหมดนะด้วยอายุมันนะครับวันนี้เราบอกว่าหมดเวลาแล้วครับพวกเรา2คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk รายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆ